ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นไอ้คนที่อยู่ในเซฟโซนคนนั้นไหมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะไม่มีอะไรมากครับผมแค่หมั่นไส้ไอ้คนที่อยู่ในเซฟโซนครับคือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะฮะคือผมเนี่ยได้เข้ามาสุ่มผลปีศาจเล่นนะฮะและผมก็โดนไอ้คนคนนั้นนะฮะมันมาแอคใส่ผมในเซฟโซนครับพยายามปล่อยสกิลใส่พยายามกดท่านั่นท่านี่ของผลปีศาจของมันนะฮะรวมทั้งดาบและหมัดใส่ผมนะฮะแล้วพอผมเดินออกมานอกเซฟโซนนะครับมายืนอยู่หน้าคาเฟ่นะมันก็ไม่ยอมออกมาสู้ผมครับทำเป็นยืนองค์ยืนแอคนะฮะเดินวนไปวนมาในเซฟโซนเพราะงั้นแล้วสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมารอมันครับรอมันจนกว่ามันจะออกมาและดูซิว่าผมจะได้จัดการตบสั่งสอนมันหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันเลยครับเอาผิดตัวนี่ไอ้ตัวนี้บนน้ำแข็งนี่นี่แฮกนับใช่ไหมแฮกนับใช่ไหมแฮกนับเหรออะไรอะไรอะไรเพื่อนเหรออันนี้เพื่อนเหรอเรียกเพื่อนมาเหรอฮะหนีเก่งหนีเก่งหนีเก่งแอคตั้งนานคิดว่ามา2แล้วจะสู้ผมได้เหรอครับว้าวขำใส่เลยแม่แอคหัวร้อนไปเลยแม่ทำทรงตั้งแต่ในเซฟโซนแล้วสุดท้ายก็แค่เนี้ยไม่พิมพ์ตอบไม่อะไรเลยโถ่เสียดายนะฮะช่วงแรกที่มันมาแอคใส่ผมเนี่ยมากวนตีนเอาง่ายๆนะฮะผมไม่ได้อัดช่วงนั้นไว้ครับผมมาอัดช่วงหลังๆท่านผู้ชมถ้าอัดช่วงแรกเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่านี่แน่หน้าหมั่นไส้มากนะครับแม่พอตายแล้วพอแพ้แล้วแบบไม่พิมพ์ไม่อะไรนะทำทรงไปลงดันฮะโอ้ยนี่ขนาดมาอัดคลิปตอนตีสี่เนี่ยยังเจอพวกแอคอะแบบแอคเก่งในเซฟโซนแม่ยังชอบเลยไหนห้องนี้มีคนแอคเปล่าเอ้ยนี่มีคนล่อมีคนล่อเหรอมีคนล่อครับอันนี้ไม่ใช่ผลน้ำแข็งนี่ไว้ตัวล่อผลน้ำแข็งไปไหนวะนี่ไงรุดแม็กอ้าวผลน้ำแข็งจะตายแล้วจะตายแล้วเหรอฮะอะไรงั้นก็ขออนุญาตเลยแล้วกันมาดิโอ้สกายเปียสกายเปียเหรอโอ้เหมือนมีชีวิตที่2เลยเนี่ยพอแปลงร่างแล้วเนี่ยเรียบร้อยทำแอคอะครับทำแอคเกินแอคเกินเอาไว้นั่นวิ่งเข้าเซฟโซนไปเลยเป็นงานสายแอคสายล่อคนออกไปฆ่าด้านนอกเมื่อกี้กูได้ไข่วะลัดลัดเลยโถน่าสงสารว่ะเอาอีกแล้วแอคในเซฟโซนอีกแล้วเอามามานี่มา
ออกมานี่มาออก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 มาเลยออกมามาโอ้เวล1,700เองนี่ว่าปังออกมาดิเก่งนักไม่ใช่เหรอโอ้แอคในเซฟโซนท่านผู้ชมออกมาออกมาโอ้ไอโมจิอะผมอยากตบมากเลยแม่งแอคในเซฟโซนอย่าตีกูนะตีกูโดนนะตีกูตายนะเข็ดกูละเรียบร้อยแอคดีนักเหรอแอคดีนักเหรอแค้นแค้นเหลือเกินมาดิมาดิมาอีกดิมาอีกดิเอ้ยแกเขินยืนนิ่งแกเขินเลยมาดิครับมาดิครับโอ้ตายใช้สกิลแก้เขินใช้สกิลแก้เขินฮ่าฮ่าฮ่ามาดิ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 เย้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 จะเอาก็เข้ามาหมั่นไส้ผมเลยครับคุณหมั่นไส้ผมเหรอคุณจะเอาบุญเข้ามาเลยมาเร็ว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 เอาดิเอาดิตีผมเลยตีผมก่อนเลยพี่อ้าวไม่เอาผมเหรอโอเคขอบคุณคุณตีผมแล้วนะตีผมแล้วนะให้โอกาสเปิดก่อนแล้วนะให้โอกาสเปิดก่อนแล้วนะครับให้โอกาสเปิดก่อนแล้วอ้าวไม่สู้แล้วเหรอยืนนิ่งทำไมโอ้โหทำแอคกับทำแอคกับตีมอนแก้เขินนะตีมอนแก้เขินฮะดีมอนแก้เขินฮะโอ้ตายดีมอนแก้เขินนะครับจริงๆเนี่ยเวลน่าจะสูงกว่านี้หน่อยเนาะจะได้ค่าหัวด้วยนะครับแต่แบบได้ค่าหัวเด็กโป๋ก็ไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่หรอกลืมเปิด PVP หรือเปล่าพี่ชาวผมอ่ะพี่ลืมเปิด PVP หรือเปล่าเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าโหมดบล็อกฟุตของเรานะครับมีบุคคลแบบนี้อยู่เยอะมากๆครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนนะฮะเข้ามาเนี่ยต้องเจอนะฮะไอ้พวกแอคเก่งในเซฟโซนไอ้พวกถือผลปีศาจลอกคนไปตีนะฮะไอ้พวกสายลุมหรือไม่ก็ไอ้พวกแบบแอคอยู่แต่ในเซฟโซนนะฮะพอมีเพื่อนใจกล้าขึ้นมาหน่อยถึงกล้าออกมานะฮะแต่ก็เสร็จผมอยู่ดีครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะฮะอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและคลิปนี้สวัสดีครับ